วันนี้เราจะมาแกะกล่องนาฬิกาอัจฉริยะสำหรับเด็กกันนะครับภายในกล่องก็จะมีตัวเรือนนาฬิกาแล้วก็จะมีสายชาร์จ USB 1เส้นสำหรับชาร์จแล้วก็คู่มือการใช้งานครับวันนี้เรามากัน2สีสีชมพูและสีฟ้าครับส่วนประกอบของนาฬิกานะครับจะประกอบไปด้วยหน้าจอขนาด 1.44 นิ้วด้านบนจะมีกล้องถ่ายภาพ1อันด้านล่างจะเป็นปุ่มสัมผัสสามารถกดรับสายและย้อนกลับเมนูได้ครับด้านข้างของตัวเครื่องจะมีปุ่ม2ปุ่มปุ่มบนจะเป็นปุ่มเปลี่ยนหน้าจอนะครับปุ่มล่างจะเป็นปุ่มเปิดและปิดเครื่องตรงกลางปุ่มจะมีไฟ LED 1ดวงเป็นไฟฉายครับผมด้านข้างของตัวเครื่องนะครับจะมีช่องสำหรับเสียบ USB เราสามารถนำสาย USB ที่แถมไม่ให้เสียบชาร์จได้เลยครับตัวสายของนาฬิกานะครับจะเป็นซิลิโคนสามารถกันน้ำได้เราสามารถใส่นาฬิกาล้างมือได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะเป็นปัญหาครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องข้างหลังกันนะครับว่าข้างหลังของนาฬิกาจะเป็นยังไงด้านหลังของตัวเครื่องนะครับจะเป็นพลาสติกอย่างหนาโดยวิธีการเปิดคืองัดจากด้านล่างของตัวเครื่องจะพบกับแบตเตอรี่โดยแบตเตอรี่จะมีพลาสติก1ชิ้นสำหรับดึงแบตเตอรี่ออกมานะครับผมจะพบกับช่องใส่ซิมเป็นซิมขนาดไมโครซิมซึ่งเราสามารถนำซิมที่มีอินเทอร์เน็ตใส่เข้าไปได้เลยแล้วปิดฝาให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดเครื่องกันครับวิธีการเปิดเครื่องให้กดปุ่มด้านล่างปุ่มที่2นะครับกดค้างไว้ประมาณ5วินาทีจนกว่าจะมีตัวหนังสือให้โล่ขึ้นให้ปล่อยมือได้เลยครับต่อไปเป็นการแนะนำเมนูในนาฬิกานะครับผมก่อนอื่นปุ่มนาฬิกาขึ้นมาโดยการกดปุ่มล่างที่2นะครับผมจากนั้นเข้าเมนูโดยการกดปุ่มบนเมนูแรกจะเป็นเมนูไดอัลคือเมนูโทรศัพท์ครับเราสามารถกดเข้าไปโดยการทัชสกรีนหน้าจอแล้วกดเบอร์ต่างๆเพื่อโทรออกได้เลยก็จะเป็นการโทรเข้าโทรออกได้เหมือนโทรศัพท์ปกติเลยเมนูถัดไปจะเป็นเมนูโฟนบุ๊กครับผมเมนูนี้จะเป็นเมนูที่เราบันทึกเบอร์โทรศัพท์เข้าไปข้างในในกรณีนี้เรายังไม่ได้บันทึกเบอร์โทรเข้าไปข้างในนะครับเมนูต่อไปเป็นเมนูทอล์กเมนูนี้จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเมนูต่อไปเป็นการแอดบัดดี้ครับเมื่อเรามีนาฬิกา2เรือนเราสามารถแอดบัดดี้ด้วยการกดเข้าไปและเขย่านาฬิกาเมนูถัดไปครับเมนูกล้องเมนูนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้เลยและสามารถกดถ่ายได้ครับโอเคเมนูถัดไปครับเมนูแอปดาวน์โหลดเมนูนี้ถ้าสมมติกดเข้าไปแล้วจะเป็น QR code ให้เราสามารถนำโทรศัพท์ของผู้ปกครองมาเพื่อดาวน์โหลดได้ครับเมนูถัดไปเมนูไฟฉายเมื่อเรากดแล้วด้านข้างของตัวเครื่องจะมีไฟออกมาครับผมแบบนี้เมนูภาษาครับเราสามารถเลือกภาษาได้ในที่นี้มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษกดโอเคจากนั้นเมนูถัดไปครับตัวนี้เป็นข้อมูลของเครื่องนะครับไม่ได้มีความหมายอะไรและเมนูปิดเครื่องครับต่อไปเป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับผมก่อนอื่นเข้าไปที่นาฬิกาเมนูแอปดาวน์โหลดกดเข้าไปจะเจอ QR code ให้เรานำโทรศัพท์ของเรานะครับสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเมนูแอปพลิเคชันชื่อว่าดูแวร์สามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store และ Play Store เลยเมื่อเข้ามาหน้าแอปพลิเคชันแล้วนะครับเราสามารถสไลด์ไปทางขวาตัวแอปนะครับจะอธิบายวิธีการใช้งานคร่าวๆของตัวแอปให้จากนั้นกดปุ่มสีเขียวด้านล่างเราจะทำการล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานกันครับจากนั้นกดปุ่มสีเขียวหน้าจอจะขึ้นให้เราสแกน QR codeโดยเราสามารถสแกน QR code ได้จากหลังของนาฬิกาเมื่อสแกน QR code เรียบร้อยแล้วทางแอปจะให้เราเลือกเพศชื่อและใส่เบอร์โทรในโทรศัพท์ครับโดยเราจะต้องเลือกประเทศและสามารถใส่เบอร์โทรของนาฬิกาได้เลยครับเมื่อเราใส่เบอร์โทรเรียบร้อยแล้วทางแอปจะให้เราเลือกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่หรือน้องสามารถเลือกได้เลยครับต่อไปเราจะพาไปชมฟังก์ชันการใช้งานแอปกันนะครับ
จะเห็นได้ว่าหน้าแรกจะมีแผนที่ขึ้นมาซึ่งเราสามารถกดดู GPS ตำแหน่งของนาฬิกาได้จากตรงนี้เลยฟังก์ชันการโทรศัพท์กดปุ่มคอเพื่อโทรหาเจ้าของนาฬิกาได้ทันทีฟังก์ชันคอนแทคเมื่อเราต้องการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ให้แก่นาฬิกาสามารถกดเข้าไปที่ฟังก์ชันคอนแทคแล้วกดบวกจากนั้นเพิ่มความสัมพันธ์และเบอร์โทรศัพท์ได้จากนั้นกดปุ่มคอนเฟิร์มเป็นอันเสร็จสิ้นฟังก์ชันแชทด้านล่างของจอจะมีฟังก์ชันแชทซึ่งเราสามารถส่งข้อความเสียงได้โดยการกดปุ่ม Who to Talk ค้างไว้จนกว่าจะพูดเสร็จเมื่อพูดเสร็จให้ปล่อยโทรศัพท์จะทำการส่งข้อความเองอัตโนมัตินอกจากนี้เรายังสามารถถ่ายรูปได้ด้วยการกดปุ่มกล้องถ่ายรูปนาฬิกาอัจฉริยะจะถ่ายรูปและส่งข้อความกลับมาในช่องแชทของเราทันทีเมื่อได้รับข้อความเสียงจากแอปแล้วหน้าจอของนาฬิกาจะขึ้นการแจ้งเตือนเพื่อให้เรากดที่หน้าจอนาฬิกาเพื่อรับฟังเสียงหากต้องการส่งเสียงจากนาฬิกาไปยังโทรศัพท์ให้ไปที่คำสั่ง Talk ด้วยการกดปุ่มเข้าฟังก์ชันเมนูเลื่อนหาคำว่า Talk จากนั้นกดปุ่มอัดเสียงตรงกลางแล้วกดค้างเมื่อพูดจบเราสามารถปล่อยมือข้อความจะถูกส่งไปยังช่องแชทอัตโนมัติสวัสดีหากต้องการโทรออกให้กดปุ่มด้านบนของนาฬิกาเพื่อเข้าฟังก์ชันจากนั้นหาคำว่า Dial ซึ่งเราสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วกดโทรออกได้เลยนอกจากนี้เรายังสามารถตั้งค่าเวลาให้กับนาฬิกาอัจฉริยะได้โดยการกดเข้าไปยังแอปฟังก์ชันแล้วเลือกตั้งค่าเวลาเราก็สามารถตั้งค่าวันที่และเวลาให้กับนาฬิกาได้เมื่อตั้งเสร็จแล้วให้กดดันนาฬิกาของเราก็จะตรงกับนาฬิกาในโทรศัพท์ทันทีถ้าหากท่านไม่ต้องการให้บุตรหลานของท่านเล่นนาฬิกาขณะที่เรียนสามารถตั้ง Remote Watch Turn Off ได้ด้วยการเข้าปุ่ม Manage จากนั้นไปที่ปุ่ม Remote Watch Turn Off สามารถตั้งค่าเวลาเพื่อให้ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติได้แต่ฟังก์ชันนี้หากต้องการจะเปิดนาฬิกาบุตรหลานของท่านจำเป็นจะต้องเปิดนาฬิกาด้วยตัวของเขาเองด้วยการกดปุ่มล่างขวามือ